ทองคำเป็นโลหะล้ำค่ามาทุกยุคทุกสมัยในทุกพื้นที่มีแร่ธาตุเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถใช้เป็นของขวัญในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับได้ตลอดการเฉกเช่นทองคำแต่ทว่าที่มาที่ไปของการให้ความสำคัญกับทองคำนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุใดทองคำจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและผู้คนบนโลกนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันใช้ประโยชน์จากทองคำในด้านใดบ้างในคลิปนี้อัปเดตทูปจะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบบนเส้นทางแห่งการส่องแสงของทองคำกันครับหนึ่งทองคำโลหะมีค่าจากธรรมชาติทองคำธาตุโลหะสีเหลืองอร่ามตามธรรมชาติที่แม้จะมีสถานะเป็นของแข็งแต่กลับมีความอ่อนนุ่มยืดหดขึ้นรูปได้ตามต้องการหากนำไปหลอมที่อุณหภูมิ 1,063 องศาเซลเซียสดังนั้นความเปล่งประกายของทองคำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายโดยทองคำ1กรัมสามารถขยายออกจนมีขนาด1ตารางเมตรและถ้าหากนำไปหลอมแล้วรีดเป็นเส้นก็จะได้เส้นไหมทองคำที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอแทรกลงไปในเนื้อผ้ากลายเป็นเครื่องนุ่งห่มล้ำค่ามาตั้งแต่สมัยโบราณการเกิดทองคำในธรรมชาติมีด้วยกัน2แบบคือเกิดจากการตกตะกอนของทองในชั้นหินระหว่างการเกิดปฏิกิริยาเคมีของกิจกรรมความร้อนใต้พิภพที่ลึกลงไปกับทองคำถูกพัดพาโดยกระแสน้ำกระแสลมจนเกิดการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเช่นเชิงเขาลำห้วยหรือตะกอนกรวดทรายในลำน้ำทองคำบริสุทธิ์จะมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำนำไฟฟ้าได้ดีไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารอื่นๆยกเว้นในสารละลายที่มีส่วนผสมของไซยาไนด์แร่ทองคำจะถูกพบอยู่ในชั้นหินและตะกอนลุ่มน้ำในสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเป็นก้อนในหลากหลายขนาดเราก็สามารถพบทองคำอยู่ในมหาสมุทรได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าปะปนอยู่ในน้ำทะเลนักธรณีวิทยาเคยศึกษาพบว่าในมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกพบทองคำจำนวนมากปะปนอยู่ในน้ำทะเลแต่ไม่มีการสกัดทองคำเหล่านั้นออกมาเนื่องจากมีกรรมวิธีที่ซับซ้อนไม่คุ้มค่าในการลงทุนความงดงามมันวาวตามธรรมชาติและคงทนต่อสิ่งแวดล้อมถึงขนาดมีสุภาษิตเปรียบเทียบว่าทองแท้ไม่กลัวไฟเพราะทองคำแท้จะไม่ระคายแม้ถูกไฟลนยังคงเปล่งประกายไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งคุณสมบัติอันโดดเด่นนี้หาได้ยากจากธาตุชนิดอื่นๆเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทองคำมีมูลค่าเป็นที่ต้องการในทุกยุคทุกสมัยเพราะราคาของทองคำมักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 2. ยุคตื่นทองเหมืองทองคำโตโมะสู่เพชรพระอุมาในศตวรรษที่19ผู้คนจากทุกทวีปทั่วโลกนับแสนคนต่างพากันแตกตื่นและหลั่งไหลไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกกันว่ายุคตื่นทองการหาทองในขณะนั้นใช้วิธีง่ายๆตั้งแต่การหยิบจากพื้นดินการขุดไปจนถึงการร่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานการตื่นทองก็ค่อยๆเบาบางลงเนื่องจากทองเริ่มหายากขึ้นต้องใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการสอหาทองคำใช้เงินทุนที่เพิ่มมากขึ้นเริ่มมีการสร้างเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายหลายแห่งกลุ่มชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาถูกสังหารหมู่เพื่อขับไล่ออกจากดินแดนของบรรพบุรุษรวมทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติถูกทำลายจนเสื่อมโทรมทำให้รัฐต้องใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมสำหรับในประเทศไทยเหมืองทองคำโตโมะในจังหวัดนราธิวาสได้กลายเป็นศูนย์กลางของยุคตื่นทองในภูมิภาคนี้มีชาวจีนเข้ามาสำรวจและขุดพบทองคำในบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียในสมัยรัชกาลที่4และ5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มต้นจากการที่บริเวณต้นน้ำฝั่งมาเลเซียมีปริมาณทองคำที่ร่อนได้มากผิดปกติทำให้ผู้คนต่างพากันมาร่อนทองคำในบริเวณนี้เป็นจำนวนมากโดยมีการเล่าต่อๆกันว่าใน1วันสามารถร่อนทองคำได้ถึงคนละ 1-2 สลึงซึ่งเป็นที่มาของรายได้ที่ดีมากในยุคสมัยนั้นทางการไทยจึงได้แต่งตั้งหิวซินจิ๋วชาวจีนฮกเกี้ยนที่เข้ามาร่อนทองคำให้เป็นผู้เก็บผลประโยชน์จากการทำเหมืองโตโมะและส่งสวยให้แก่แผ่นดินสร้างความดีความชอบจนลูกชายที่รับช่วงต่อได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นคุณพระวิเศษสุวรรณภูมิต่อมาฝรั่งเศสได้เข้ามาซื้อสัมปทานเหมืองทองโตโมะแต่ไม่นานก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2การทำเหมืองจึงต้องหยุดชะงักแต่เมื่อสงครามสิ้นสุดรัฐบาลไทยได้เข้ามาดูแลต่อแต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงทำให้เหมืองทองโตโมะกลายเป็นเหมืองร้างอยู่หลายสิบปีก่อนที่จะถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อดีตเหมืองทองคำโตโมะอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลผู้คน
ปกคลุมด้วยป่าที่หนาทึบมีตำนานเร้นลับเล่าสืบต่อกันมามากมายจึงเป็นแรงบันดาลใจให้พนมเทียนซึ่งเป็นลูกหลานของฮิวซินจิ๋วนำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวในนวนิยายชื่อดังเพชรพระอุมาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีต 3. เมืองที่ผลิตทองคำมากที่สุดในโลกถึงแม้ว่าการตื่นทองที่เกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นที่รู้จักมากที่สุดแต่ทว่าในช่วงปี 1851 ถึง 1954 เมืองเบนดิโก้เมืองเล็กๆของประเทศออสเตรเลียคือผู้ครองสถิติเมืองที่ผลิตทองได้มากที่สุดในโลกโดยสามารถสร้างผลผลิตของทองคำได้มากกว่า 700,000 กิโลกรัมจนมีการขนานนามเมืองนี้โดยนักขุดทองชาวจีนว่าเป็นภูเขาทองคำอันมโหฬารมีเมืองทองคำสร้างขึ้นทั่วเมืองกว่า 5,000 แห่งเสียงที่ชาวเมืองได้ยินเป็นประจำก็คือเสียงของเครื่องมือขุดทองที่กำลังทำงานช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุดของการตื่นทองในเมืองนี้แม้แต่บนท้องถนนก็สามารถพบทองได้ยิ่งในวันที่ฝนตกหน้าดินถูกชะล้างชาวบ้านสามารถร่อนทองได้ตามรางน้ำจนสามารถนำไปขายซื้อของใช้ที่ต้องการแต่ถ้าหากโชคดีอาจกลายเป็นเศรษฐีได้ในชั่วพริบตาปัจจุบันความรุ่งเรืองแห่งอดีตของเมืองเบนดิโก้ยังปรากฏให้เห็นผ่านสภาพบ้านเมืองอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆที่งดงามซึ่งมีการประดับตกแต่งอย่างหรูหราในหลายจุดด้วยกัน 4. ความนิยมทองคำในประเทศไทยประเทศไทยนับเป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการขนานนามว่าสุวรรณภูมิที่หมายความว่าดินแดนแห่งทองคำเนื่องจากมีหลักฐานเกี่ยวกับทองคำเป็นจำนวนมากเริ่มที่สมัยสุโขทัยจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมีข้อความเกี่ยวกับทองคำระบุว่าใครใคร่ค้าทองค้าเงินค้าอีกทั้งในพงศาวดารของจีนได้ระบุว่าในพุทธศักราช1834พ่อขุนรามคำแหงส่งคณะราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนโดยพระราชสารและเครื่องบรรณาการก็มีทองคำเข้ามาเกี่ยวข้องต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ปกครองโดยพระนารายณ์มหาราชมีการบันทึกในจดหมายเหตุลาลูแบร์ของฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองในขณะนั้นเอาไว้ว่ากำแพงในพระราชสำนักและกำแพงโบสถ์คาดด้วยทองคำเครื่องใช้ไม้สอยของพระเจ้าแผ่นดินและเจ้าขุนมูลนายล้วนทำด้วยทองคำแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ว่ามาไม่พบหลักฐานของเหมืองทองคำบนแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในปีพุทธศักราช2283ชาวบ้านได้พบทองคำที่บางสะพานซึ่งปัจจุบันคือประจวบคีรีขันธ์แต่เข้าใจว่าถูกพม่าขนไปเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่2และหลังจากนั้นไม่มีบันทึกหรือหลักฐานเกี่ยวกับทองคำอีกจนกระทั่งในสมัยของพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการบันทึกไว้ว่าชาวบ้านพบทองคำที่บ้านบ่อทองและบ้านหนองสังจังหวัดปราจีนบุรีแล้วจึงสร้างเหมืองทองคำเกิดขึ้นจากการลงทุนร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสและที่เหมืองทองคำโตโมะจังหวัดนราธิวาสจากหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเพิ่งจะค้นพบแหล่งทองในช่วงอยุธยาตอนปลายและก่อนหน้านี้ทองคำมาจากไหนความเป็นไปได้จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์คาดว่าทองคำเข้าประเทศไทยโดย3สิ่งได้แก่1สวยบรรณาการ2สินสงครามและ3ได้มาจากการค้าซึ่งมีความเป็นไปได้มากที่สุดโดยในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ระบุถึงดินแดนที่เป็นแหล่งทองคำที่มีการติดต่อกับอยุธยาหลายภูมิภาคด้วยกันอาทิศรีลังกาคาบสมุทรมาลายูอาเจหมู่เกาะอันดามันมะนิลาและญี่ปุ่นเป็นต้นโดยเฉพาะที่มะนิลาภายใต้การปกครองของสเปนในขณะนั้นอาลักษณ์ของคณะทูตเปอร์เซียยังระบุด้วยว่าชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ที่เกาะนี้ส่วนมากเป็นช่างทองและช่างแกะสลัก 5. เครื่องทองไทยที่สุดแห่งความละเมียดละไมด้วยความคงทนแต่ก็ง่ายต่อการขึ้นรูปทำให้ทองคำกลายเป็นเครื่องประดับล้ำค่าที่งดงามเป็นงานประณีตศิลป์จากช่างฝีมือโบราณที่สืบทอดต่อกันมาจวบจนปัจจุบันการผสมผสานระหว่างช่างทองหลวงหรือช่างสิบหมู่ที่ทำงานให้พระราชวังกับช่างทองพื้นเมืองทำให้เครื่องทองไทยกลายเป็นที่สุดแห่งความละเอียดอ่อนพิถีพิถันที่เปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาโบราณซึ่งเทคนิคต่างๆส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นสกุลช่างทองไทยในภูมิภาคต่างๆเช่นสกุลช่างทองศรีสัชนาลัยหรือช่างทองสุโขทัยสกุลช่างทองเพชรบุรีและสกุลช่างถมนครซึ่งแต่ละสกุลช่างทองไทยจะแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านลวดลายอันประณีตอ่อนช้อยบนชิ้นงานอย่างสร้อยสี่เสา6เสาสร้อยเกลียวสมอตันสมอโพรง
สร้อยดอกพิกุลและต่างหูพวงเต่าร้างที่ล้วนเป็นงานศิลป์ทองไทยโบราณของสกุลช่างทองมีฝีมือ 6. โรงรักปิดทองสุดยอดศิลปกรรมอันวิจิตรช่างรักเป็นหนึ่งในหมู่ช่างผู้เชี่ยวชาญของช่าง10หมู่หรือช่างหลวงที่ทำงานก่อสร้างและตกแต่งความงดงามทางศิลปกรรมให้แก่ราชสำนักมาตั้งแต่โบราณซึ่งในสมัยนั้นช่างผู้ที่จะลงรักได้จะต้องมาจากตระกูลช่างโบราณเท่านั้นเพราะต้องทำงานกับทองคำอันล้ำค่านอกจากความงดงามก็คือความศักดิ์สิทธิ์ที่มีในผลงานเพราะงานลงรักปิดทองเป็นศิลปกรรมชั้นสูงเพื่อเป็นพุทธบูชาหรือไม่ก็ถวายพระมหากษัตริย์เท่านั้นอาทิการลงรักบนช่อฟ้าใบระกาตู้พระธรรมธรรมาสน์พุทธประวัติบนผนังโบสถ์และเครื่องดนตรีไทยขั้นตอนการลงรักปิดทองต้องมีวัสดุสำคัญคือยางรักและทองคำเปลวที่ช่างรักจะนำมาเคลือบลงบนพื้นผิวอย่างใจเย็นและเบามือต้องใช้ความชำนาญและความอดทนเพื่อให้ได้มาซึ่งงานลงรักปิดทองอันเป็นสุดยอดศิลปกรรมอันวิจิตรและที่สำคัญคือความภาคภูมิใจที่มีในผลงานของช่างรักที่จะคงอยู่ตราบนานเท่านาน